สวัสดีครับผมมาสวัสดีครับเปิดช่องมาผมรู้สึกว่ามีอะไรแปลกปลอมเยอะมากอย่างเช่นผอ.ประหยัดผอ.นู่นผอ.นี่มึงเยอะไปหมดมึงจะป่วนประเทศไทยเยอะไปละคลิปนี้รวมเลยดีกว่ารวมใครที่ล้อท่านไปยุติเอาไว้ควรจะรวมเอาไว้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีใครในรอบหลายปีครับที่เราจับมาหล่อท่านประยุทธ์ไปดูครับไปมาครับคนแรกครับผมคนนี้แม่งขาดไม่ได้เลยอะไรเหี้ยอะไรดังนี่พี่แกเล่นหมดพี่เปิ้ลนาคอนครับผมเย็ดเคพี่กษัตริย์ที่คนนี้ไปครับไปดูกันว่าพี่เปิ้ลจะล้อไหมอันนี้คือพี่เปิ้ลอ่ะเขาเรียนแบบตอนท่านประยุทธ์พูดแล้วผมโดนท้าแล้วก็ไอ้บักเก็ตชาเลนจ์อะไรอ่ะนะแล้วคนที่ท้าผมใครนะใครปื้มมีปื้มมีอาโซรู้จักใช่ไหมครับช่องมีปื้มหญิงเยอะช่วงนี้ผมติดตามตลอดเลยอ่ะช่องมีปื้มอ่ะไม่ซ้ำเลยอ่ะผลงานตลอดผมติดตามจริงติดตามตลอดนะท่านนั้นติดตามตลอดติดตามตลอดพี่ปื้มอ่ะอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นพี่ปื้มไม่ทำใครจะทำอ่ะเอาน้ำแข็งมาตัวพี่ปื้มต้องทำหนาวสิจะเล่นก็ไปเล่นกันกับเพื่อนนะเพื่อนพี่อยู่เพราะว่าอย่ามาเล่นกันไปทั่วเพราะผมคงไม่มีเวลาพี่เพื่อนนี่แม่งเป็นหลุมคนหน้าโดนจับกับสัตว์หลายอันแล้วจริงๆตั้งแต่ร้อยพิเศษหน้าโดนพิเศษตบกับสัตว์ไม่เล่นด้วยเพราะว่าผมตั้งใจจะเดินหน้าไปอย่างเดียวข้างหน้านะเดินไปข้างหน้าใครไม่ทำใครจะทำอ่ะว่างกันนั่งยังไงฮะเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนถามอะไรมีสาระถามอะไรมีสาระอยู่ข้างใครหรืออยู่ข้างปื้มไม่ไปบอกเขาด้วยนะว่าอย่าลามปามเฮ้ยพี่ปื้มเฮ้ยพี่ปื้มไม่ลามปามปื้มเยอะช่วงนี้โอเคคนแรกครับผ่านไปกับพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลคือบุคลากรที่เรียนแบบแล้วแบบหน้าโดนอ่ะหน้าโดนเฮียคนต่อไปครับผมถือว่าเป็นตลกสุดยอดแบบเพชรประกายแห่งเสียครับผมเขาบอกนี้มาแบบจะตีไม่หยุดอ่ะทำไมไม่ไปฟังที่บ้านกูว่าอะไรเงี้ยเมืองเนี้ยไม่ได้มีรอยยิ้มนี่แกชื่อท่านคิดออกไปดูถ้ามายิ้มไม่ได้ออกไปเลยขอให้เข้าใจตรงกันด้วยเข้าใจตรงกันด้วยป่ะผมเป็นทหารแฮผมไม่ได้เบียบผมประหยัดจันอังคารอันนี้คือต้นแบบของประหยัดจันอังคารครับยังไม่ได้พูดโดนยิงเลยโคตรเหี้ยเลยเมื่อนี้ห้ามยิ้มมีอะไรลงลาบยโสหนูขับรถผ่านไปทำไมไม่เห็นมีเลยล่ะคะอะไรนะลงลาบยโสทำไมมันเจ๊งเลยไอ้เหี้ยดูอาจารย์หม่ำก็ขำนะอาจารย์หม่ำเป็นไงอาจารย์หม่ำโอ้โหตีเลยอาจารย์หม่ำคนต่อไปก็ผมโอ้รายการนี้คือแบบใครก็ดูอ่ะใครก็ดูอ่ะบริษัทห้ามไม่จำกัดครับผมล้อมเหมือนสัตว์ดูปากด้วยเหมือนสัตว์อันนี้บอลเชิญยิ้มครับผมดูครับโอ้โหไอ้เหี้ยขึ้นมาดอกกล้วยไม้ก็เหมือนแล้วอ่ะเจ็บใจไอ้เหี้ยคุณใครนักข่าวช่องไหนพูดอะไรดีนี่แล้วแม่เราฉากมาสภาอย่างล็อกอ่ะพูดอะไรพี่นะนักกีฬาเนี่ยผมก็ส่งเชียร์เต็มที่เออนะเออน้องเมย์ได้แชมป์มาผมก็ตีแบดด้วยวอลเลย์บอลกลับมาผมก็โชว์ลูกตบด้วยเออตบด้วยครับวอลเลย์บอลได้มาครับสุดบัวขาวโทรมาชนะแชมป์แต่ผมปิดเครื่องหนีผมไม่เอาด้วยระวังด้วยฮะคืออยากจะถามว่าตอนเนี้ยไอ้โรงเรียนที่โดนเผาอยู่นะฮะจับตัวคนร้ายได้ยังครับเขาล็อกมุ้งผมรู้แล้วใครเผาผมจับได้แล้วผมรู้หมดอ่ะใครเผาครับน้ำพริกโอ้ยเอาแล้วน้ำพริกเผาผมไม่ตลกคุณถ่ายมันมาให้เป็นถุงช่องทางหน่อยแล้วจับได้ยังครับจับไม่ได้แล้วทำไมฮะมันหนีไม่ได้หนียังไงน้ำพริกมันลงเรือโอ้ยเอ้ยโอ้โหแต่ละตัวโคตรปีกเลยอ่ะแสดงว่านายกของเรานี่ถือว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนใครก็ล้อคิดดูเนี่ยล้อมันเป็นเรื่องตลกอ่ะสุดท้ายครับผมชาแนลชื่อประยุทธ์จันทร์อังคารครับผมโอ้โหผมอยากจะบอกว่าคุณประหยัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้อง
าจจะต้องแบบเบาๆบ้างเพราะว่าตอนนี้เขามีพลเอกประหยัดจันทร์อังคารมาแล้วครับผมถือว่าเป็นดาวรุ่งแห่งการติดคุกคนต่อไปครับผมรอเลยผมรอเดี๋ยวไปดูครับว่าช่องประยุทธ์จันทร์อังคารเขาตัดมาช็อตไหนครับผมบอกเลยช็อตนี้พีคประเทศไทยครับนะครับโอ้โหนะคืออันนี้เขาจะตัดมาสั้นๆตอนนี้เขาจะแค่การดูต่อเออคือรวบรวมไว้แล้วก็ให้เครดิตเลยป่ะที่ท่านมาเข้ามาดูแลบ้านเมืองเนี่ยเพราะอะไรครับท่านครับผมไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะนี่ถามหน่อยอ่ะมาดูแลผมไม่ใครจะทำผมไม่ทำใครจะทำยื่นมือมาช่วยชาวนาเนี่ยเป็นเพราะอะไรผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะผมไม่ทำใครจะทำอ่ะมันมีจริงท่านอย่าไปเชื่อใครนะถ้าหาผมลอกหวยไม่จริงหรอกเดี๋ยวผมจะใบ้ให้นิดนึงมีใบ้ด้วยศูนย์น่ะอย่าเล่นนะทำไมฮะศูนย์น่ะดับอ๋อศูนย์มันดับอย่าไปเล่นแต่3นี่มาแรงมากท่านรู้ได้ไง3มาแรงอ่ะไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูโอ้โหเขาหลอกขาเขาหลอกเป็นคนตลกนะฮะถ้าเป็นคนตลกงี้ตัวจริงก็อย่างงี้ผมอารมณ์ดีจารึกผมไม่มีอะไรหรอกนะจารึกผมไม่มีอะไรหรอกนะผมไม่มีแล้วคือบอกเขาว่าไม่มีแล้วหรอกเขาเราเล่นเฉยๆต่อหอนี่ย่อมาจากสัตหีบต่อหอมฟองย่อมาจากสัตหีบนะแล้วแหละนะครับผมประกาศโอ้มีประกาศนี่กูก็ยี่หลักเลยที่หนึ่งทับ2559ให้นายค่อมชวนชื่นไปเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยด่วนโอ้ยอ่ะข้าพเจ้ารักษาการหัวหน้ายามโรตัสหัวหน้ายามโรตัสจ่าลือผมไม่มีอะไรหรอกนะในที่สุดครับผมก็รู้แล้วว่ามีใครเรียนแบบบ้างยังไงก็ฝากติดตามครับผมแล้วก็คลิปอื่นๆครับอย่าเพิ่งงงว่าทำไมเราทำหลายอย่างครับเราไม่ทำใครจะทำอ่ะเราไม่ทำใครจะทำนี่ฝากติดตามครับ Subscribe เข้ามาเยอะๆไอพอประหยัดนะแชร์ด้วยคลิปนี้แล้วก็น้องๆทุกคนฝากแชร์ด้วยครับอาจจะมีอะไรเคลื่อนไหวแถวข้างล่างตึกเราก็ได้ครับแถวหน้าบ้านเราอาจจะมีแบบพวกรถตำรวจมาอะไรเงี้ยไปกันแล้วครับผมไอ้เหี้ยหนีก่อนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยผมไม่ทำใครจะทำครับผมไม่ใครทำใครจะทำ